พบซากฉลามขาวคาดอาจถูกเรือชนพบซากฉลามขาวไร้หัวที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียโดยอวัยวะบางส่วนที่หายไปทำให้มีคนคิดว่าอาจจะถูกเก็บไปเป็นของรางวัลนักเล่นกระดานโต้คลื่นและเจ้าของบ้านในซานตาครูซรายหนึ่งได้พบซากฉลามขาวยาว10ฟุตเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีนักวิจัยจากมูลนิธิวิจัยฉลามพาเลจิกได้ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมตัวอย่างของซากฉลามทว่าซากของเจ้าฉลามกลับหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นซากของมันก็โผล่กลับมาอีกครั้งทว่าคราวนี้ครีบหลังแล้วก็ฟันกลับหายไปแทนเจ้าหน้าที่พบรอยแผลบนตัวฉลามและคาดว่ามันอาจจะถูกใบพัดเรือทำร้ายหรือถูกเรือชนน่าเสียดายที่สัตว์แสนสง่าต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าและสภาพหลังจากนั้นก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกหดหู่มากขึ้นไปอีก